พ.ศ. 2564ป้อมหาการเป็นสวนสาธารณะ2563มีการเปิดสวนให้ได้เข้าชมดอกไม้หลากสีเปิดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกดอกไม้บานสะพรั่งทั้ง Instagram ตุ๊กตาดอกไม้ประตูทะลุมิติลายดอกไม้บันไดสวรรค์ปี61พื้นที่ป้อมหาการเคยเป็นบ้านของชาวชุมชนกว่า300ชีวิตที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ในวันที่25เมษายนปี61ตามการเวนคืนที่ดินที่เริ่มในปี2535เพื่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่และอนุรักษ์โบราณสถานแห่งชาติที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2502แม้ชาวชุมชนจะพยายามค้านเป็นเวลากว่า26ปีแต่ก็ไม่เป็นผลปี2560มีการประชุม4ฝ่ายโดยมีตัวแทนชุมชนกทมฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาสังคมมีมติให้เก็บบ้านไว้จำนวน18หลังแต่สุดท้ายบ้านทุกหลังกลับถูกรื้อถอนส่งผลให้พื้นที่และวัฒนธรรมชุมชนหายไปในที่สุดบอกตรงๆเลยนะผ่านมา2ผ่านอย่างเดียวไม่เคยเข้าไปเลยคือมันก็เสียดายนะแล้วก็จริงๆแล้วสวนมันใช้ไม่เต็มประโยชน์ไม่เต็มที่ไงเพราะว่ามันก็มันก็ไม่มีคนไปใช้กลางวันมันก็ร้อนไงเย็นมันก็มืดไงกลางคืนมันก็ทำอะไรไม่ได้เขาไม่เปิดแค่เขาจัดงานวันที่เดือนอะไรธันวาใช่ปะนั่นยังดูต้นไม้สวยจะทำอะไรต่อจัดงานเสร็จถ้าเกิดกทม.จะทำเรื่องของสวนจะทำเรื่องของฐานะประโยชน์แล้วที่มีคนอยู่อ่ะสวนนั้นต้องมีประโยชน์มากที่สุดแต่สวนที่นั่นไม่มีประโยชน์กับคนหมู่เยอะมีประโยชน์ในการกทม.ในการทำอีเวนต์จะถามพี่ลำบากไหมพี่บอกตรงๆว่าลำบากหนึ่งเรื่องเช่าบ้านเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความเป็นอยู่ชีวิตมันก็จะเปลี่ยนอ่ะแล้วก็เงินสร้างบ้านมันไม่ได้หาง่ายๆไงไม่ได้ย้ายเข้าไปแล้วมีบ้านอยู่เลยวิถีชีวิตดำเนินต่อไปไม่ใช่ไงอันนี้คือปัญหาของคนในกทม.ที่แบบทั้งประเทศดีกว่าที่อยากจะได้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆและไล่ชาวบ้านออกไปแล้วก็ไม่ให้เขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีแผนรองรับอ่ะง่ายๆ